ในสุดวันนี้ก็ถึงวันที่เราจะมีน้ำใช้กันในบ้านแล้วนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยประปาเข้าไม่ถึงครับดังนั้นเราก็เลยต้องขุดน้ำบาดาลครับด้านนอกเนี่ยเขากำลังเจาะน้ำบาดาลกันอยู่นะครับส่วนวันนี้ครับสำหรับคนที่ขุดน้ำบาดาลแล้วยังไม่รู้จะใช้ปั๊มแบบไหนดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปั๊มน้ำครับสำหรับสินค้างานช่างถูกๆดีๆแบบนี้ครับสามารถสั่งได้เลยครับที่โฮเซลกรุ๊ปสินค้างานช่างถูกและดีครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับลิงก์แล้วก็เบอร์ติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงปั๊มน้ำตัวนี้นะครับเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับของคันโต้ครับเดี๋ยวแกะกล่องกันเลยครับช่างกำลังแกะอยู่แล้วนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นของคันโต้รุ่น KT PS150 นะครับออโต้นะเขาบอกว่าเป็นใบพัดทองเหลืองแท้จริงๆใบพัดทองเหลืองนี่เหมาะกับน้ำบาดาลพี่ได้ไหมบางกรณีครับผมบางกรณีใช่ไหมอ๋อมันก็จะกินใบทองเหลืองไปแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำประปาน้ำบ้านนี่โอเคเลยใช่ไหมครับทองเหลืองก็จะไม่เป็นสนิมนั่นเองครับวันนี้ผมจะสบายครับเพราะผมไม่ต้องประกอบเองฮะก็มีน้องหนึ่งช่วยประกอบให้นะครับนี่ก็จะเป็นการประกอบการปั๊มน้ำออกมาก็ใส่แท่นวางให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่สงสัยครับว่าปั๊มน้ำแบบนี้มันแตกต่างจากปั๊มน้ำที่เขาขายกันตามห้างยังไงนะก็คือมันแค่ไม่มีเปลือกครับจริงๆข้างในมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันคือจะประหยัดไฟนะครับค่อนข้างประหยัดไฟเลยนะครับนี่ครับต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ดูดน้ำสำหรับเทสน้ำบาดาลก่อนนะครับจืดนี่ฮะเจาะยังไม่เสร็จเจาะยังไม่เสร็จนะครับเอามาดูดใช้ชั่วคราวก่อนนะครับแต่จะบอกว่าปั๊มตัวนี้ใช้ได้ดีมากครับใช้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเงียบครับนะคนที่มีปัญหาว่ากลัวว่าปั๊มน้ำเปลือยแบบนี้เสียงจะดังหรือเปล่าไม่ดังนะครับเงียบแล้วก็ที่สำคัญครับราคาประหยัดด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะได้ปั๊มน้ำคันโต้ตัวนี้นะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับจากโฮเซลกรุ๊ปสินค้าถูกและดีจัดส่งทั่วประเทศครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับเพื่อนสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ